ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแก้วสันอติโพเขียนนายกนกแก้วฝึกพูดมา5ปีสภาสวยแน่ท่านสำคัญว่าคนเขาชอบฟังท่านพูดนายแก้วสันอติโพอดีตคณะกรรมการการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.เขียนบทความพิเศษเรื่องนายกลิ้นทองคนที่สองที่มีเนื้อหาว่าทุกวันนี้หลายคนอดเป็นห่วงและเฝ้าดูไม่ได้ว่าแถลงการนโยบายต่อรัฐสภาคราวนี้นายกตู่จะทนการรุมกัดทางวาจาของบรรดาฝ่ายค้านที่แสนจะแค้นเคืองได้หรือไม่เชื่อว่างานนี้บรรดาองครักษ์คงเหนื่อยแน่ๆผมเองไม่คิดอย่างนั้นผมกลับเป็นห่วงว่าสภาผู้แทนเสียมากกว่าที่จะทนอยู่กับวาจาของท่านนายกได้หรือไม่ท่านผู้นี้เป็นนักสู้ที่ต้องตอบทุกเม็ดถาม10ตอบได้100ท่านได้ฝึกปรือผู้ใส่จอทีวีทุกวันศุกร์มา5ปีแล้วยังไม่เห็นกันหรือว่าท่านทนอึดขนาดไหนหนาหนักหลากหลายลึกซึ้งตรึงใจเพียงใดบ้างดูอย่างท่านนายกลิ้นทองหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์นั่นสิครับนายกไทยคนนี้ท่านได้ฉายานี้มาก็เพราะยืนซดกับการซักฟอกของส.ส.ในสภาได้3วัน3คืนทรหดมากท่านพูดทุกเม็ดตอบทุกเม็ดจนส.ส.ฝ่ายค้านต้องดึงกางเกงกันเองว่าให้หยุดซักได้แล้วกูง่วงคิดอย่างนี้แล้วผมว่านายกลุงตู่นี่แหละจะได้ฉายาเป็นนายกลิ้นทองคนที่สองครั้นพอผมถามความเห็นน้องชายดูบ้างเขาก็เห็นด้วยว่างานนี้สภาไทยน่าจะสวยแน่แต่เขาขอเปลี่ยนฉายาจะได้ไหมเพราะนายกลุงตู่นี้แม้จะพูดได้ไม่หยุดก็จริงแต่ที่หยุดยากนั่นก็เพราะท่านสำคัญว่าคนเขาชอบฟังที่ท่านพูดท่านก็เลยพูดได้มากพูดไม่หยุดพูดได้เรื่อยๆส.ส.จะว่าอย่างไรก็ว่าไปท่านก็ว่าของท่านไปให้มันรู้ไปว่าใครจะทนกว่ากันแม้จะมีขึ้นเสียงมีตวาดบ้างก็พอให้หายง่วงเท่านั้นไม่ต้องถือสาอะไรกันคิดอย่างนี้แล้วน้องผมก็ลงความเห็นว่าลุงตู่จะไม่ใช่นายกลิ้นทองคนที่สองหรอกแต่จะเป็นนายกนกแก้วคนที่หนึ่งเสียมากกว่าท่านทั้งหลายฟังนายกคนนี้พูดมาหลายร้อยครั้งกว่า5ปีแล้วเห็นตรงกันกับผมหรือน้องหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ